สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคิดช่างทำรายการที่นำเสนอผลงานที่นิสิตเป็นคนคิดนิสิตเป็นคนทำค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พลอยและช่างคิดช่างทำจะขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโปรเจกต์นึงค่ะที่นิสิตคณะวิศวะจุฬาภาควิชาเครื่องกลนะคะได้นำเอาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้นะคะทำให้ก่อเป็นผลงานวิจัยอันนึงค่ะที่เป็นประโยชน์มากๆกับคนในสังคมแล้วก็คนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะโปรเจกต์นี้มีชื่อว่ามือเทียมไฟฟ้าค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมพรเทพปรีชาสมบูรณ์ครับผมพศวัฒน์มั่นทิวรคุณครับเพื่อนอีกคนพงศกรหลักนาไพศาลครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลครับครับกลุ่มเรา ME21 นะครับการพัฒนามือเทียมไฟฟ้าพร้อมระบบตรวจรู้การลื่นไถลนะครับกลุ่มผมทำงานวิจัยนี้เนื่องจากปัจจุบันครับผู้พิการทางมือมีการใช้มือเทียมสถิตเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งเป็นลักษณะเหมือนมือหุ่นธรรมดาครับไม่มีการใช้งานฟังก์ชันการหยิบจับอะไรครับมือเทียมไฟฟ้าเป็นมือเทียมที่ราคาแพงแล้วก็เข้าถึงได้ยากครับแม้ว่ามือเทียมไฟฟ้าจะมีราคาแพงครับแต่ว่าการใช้งานของมือเทียมไฟฟ้าก็ยังใช้งานยากอยู่ครับมีการหยิบจับที่ไม่เหมือนมือคนธรรมดาต้องใช้สมาธิในการหยิบจับมากครับทำให้ผู้ใช้งานเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะเกิดการเหนื่อยล้าได้ครับพวกผมก็เลยพยายามพัฒนามือเทียมไฟฟ้าครับที่สามารถหยิบจับวัตถุโดยผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องเพ่งสมาธินะครับในการหยิบจับวัตถุโดยที่มือเทียมไฟฟ้านะครับสามารถรู้เองได้ว่าวัตถุเนี่ยกำลังไถลหลุดออกจากมือแล้วก็ให้ทำการบีบแน่นขึ้นครับผมประโยชน์ที่ใช้ได้นะครับก็คือในอนาคตมือเทียมไฟฟ้าก็จะมีระบบanti slip ตัวนี้นะครับหรือระบบป้องกันการลื่นไถลนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นอันนี้ก็เป็นมือเทียมไฟฟ้าที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็จะประกอบด้วยส่วนของมือเทียมไฟฟ้าเองแล้วก็ส่วนของเซ็นเซอร์ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับก็มือเทียมไฟฟ้าเนี่ยจะถูกควบคุมโดยสมองกลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เราเนี่ยจะสามารถวัดแรงนะครับในแนวที่สัมผัสกับวัตถุได้นะครับเพื่อนำแรงนี้ไปประมวลผลต่อเพื่อตัดสินใจว่าวัตถุที่จับอยู่เนี่ยกำลังลื่นไถลอยู่หรือเปล่าครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อควบคุมตัวมือเทียมนะครับทางด้านซ้ายก็คือซอฟต์แวร์ที่เขียนด้วย Visual Basic นะครับที่เอาไว้ควบคุมตัวมือเทียมนะครับส่วนทางด้านขวาเราใช้โปรแกรม Processing นะครับเขียนขึ้นมาเพื่อ Locking ค่าเซ็นเซอร์นะครับเพื่อเก็บบันทึกค่าไว้นะครับโดยที่ค่าข้างบนนี่ก็คือแรงในแนวที่สัมผัสกับวัตถุนะครับแล้วก็อันที่สองคือแรงในแนว Normal กับวัตถุนะครับแนวตั้งฉากกับวัตถุก็โปรแกรมตัวนี้ก็จะคำนวณนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์การลื่นไถลขึ้นนะครับก็จะส่งมายังโปรแกรมด้านซ้ายนะครับเพื่อให้เพิ่มกำลังของมอเตอร์นะครับให้บีบวัตถุให้แน่นขึ้นครับผมสำหรับการต่อยอดโปรเจกต์ของเรานะครับก็คือในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาต้นแบบที่เราทำอยู่เนี่ยไปเป็นมือที่สามารถสวมในผู้พิการจริงนะครับเพื่อนำไปใช้งานจริงได้ครับผมระบบทุกอย่างก็จะถูกซ่อนอยู่ในตัวมือแล้วก็การใช้งานก็จะสะดวกกับผู้ใช้มากขึ้นนะครับเนื่องจากมีระบบป้องกันการลื่นไถลของเราครับค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคณะวิศวะจุฬาของเราอะค่ะก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุอีกหลายๆอย่างนะคะบางตอนเนี่ยค่ะก็ได้มีการเผยแพร่ไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายตอนที่กำลังจะเผยแพร่ถัดๆไปนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยค่ะก็สามารถติดตามได้จาก Channel จุฬา Engineering ของเราเนี่ยแหละค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็มาพบกันกับรายการช่างคิดช่างทำออกอากาศทาง YouTube ทุกวันศุกร์วันนี้พลอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ